ผู้ชมครับหน้าฝนแบบนี้คนไม่สบายกันเยอะมากเลยนะฮะก็จะมีคำเตือนจากทางภาครัฐเนี่ยนะฮะเด็กผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวอันเนี้ยต้องระวังไม่ให้ป่วยง่ายนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอาการมันจะลุกลามไปแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเขามีวิธีการบำรุงร่างกายดูแลสุขภาพซึ่งตลอดหน้าฝนมาอาจารย์ยังไม่ป่วยเลยใช่ไหมฮะยังเลยอาจารย์วิโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่หาวนี่หาวนี่หาวอาจารย์มีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงให้แข็งแรงแล้วก็ดูดีดูแบบเหมือนวัย50แบบนี้โอ้กาเป้เนี่ยตอนที่หนูเรียนหนังสือธรรมศาสตร์นะตอนนั้นไปสอนหนูตอนนั้นอ่ะ50กว่าอาจารย์ไม่เปลี่ยนนะเอาจริงตอนนั้นแข็งแรงหนูจำได้ใช่ไหมจำได้ไม่เปลี่ยนเลย50กว่าพอมาเข้า65เท่านั้นแหละเกิดเรื่องเลยอยู่ดีๆไม่มีแรงไปเฉยพอไม่มีแรงเสร็จปั๊บกลางคืนก็นอนไม่หลับละพอนอนไม่หลับเสร็จปั๊บกระสับกระส่ายเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่พอตื่นขึ้นมาเสร็จปั๊บตะขั้นตะเคราะห์เดี๋ยวสะบัดร้อนสะบัดหนาวเสร็จปั๊บเริ่มเปิดปวดตามแขนตามขาปวดเมื่อยปวดเมื่อยและที่ปากที่เรา enjoy eating มากชอบกินนู่นชอบกินนี่อยู่ดีๆก็ปากฝาดปากเฟื่องกินอะไรไม่ลงพอไม่ลงจะเริ่มไม่มีแรงละไม่มีแรงไม่บังคับตัวเองก็บังคับตัวเองให้กินมีวันนึงก็บังคับตัวเองนั่งกินอาหารที่โต๊ะแหละกำลังกินอยู่ก็ปุ๊บไปเฉยๆเลยปุ๊บไปเลยเนาะพอเสร็จปั๊บตื่นขึ้นมาอีกทีนึงอยู่ในมือหมอละหลานหิ้วปีกไปคือฟังแรกๆเนี่ยเหมือนกับอาการผู้สูงอายุทั่วไปใช่ไหมแต่ที่ฟุบนี่ไม่ปกติไม่ปกติพอเสร็จปั๊บหมอก็จับตรวจ everything check ออกมาปั๊บปกติหมดน้ำตาไม่มีไขมันไม่มีอะไรไม่มีหมอก็เคาะทันทีเลยเข้าใบทองละพอเข้าใบทองอย่าลืมนะโอกาเป้ใบทองไม่ใช่โรคนะมันเป็นอะไรที่มนุษย์ต้องผ่านเกิดแก่เจ็บตายอันนี้จังนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมียาแก้หมอก็บอกว่าจะต้องกินวิตามินเยอะๆจะต้องกินนมเยอะๆจะต้องพักผ่อนเยอะๆจะต้องออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระวังนะอวัยวะข้างในของเราเนี่ยเริ่มเสื่อมแล้วพอเริ่มเสื่อมเจ็บปุ๊บเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะมาโจมตีเราได้รับไม่ได้แค่เราไม่มีแรงเราก็รับไม่ได้แล้วนะใช่ไหมปกติอาจารย์ไม่มีโรคไม่มีโรคแล้วก็ทำเหมือนเป็นโรคซ้ำเข้าไปอีกคราวนี้ตายเลยสองเด้งเลยแล้วก็ทำตามหมอบอกก็กลับบ้านไม่ยังแรงไม่มาก็ไปท้องเริ่มอืดละยิ่งกินข้าวไม่ได้อีกละเหมือนไม่ย่อยอ่ะนอนยิ่งไม่ได้อีกละแล้วคราวนี้ผมร่วงอีกตัวเนื้อตัวคันอีกเป็นผดเป็นผื่นบ่อยๆเอ๊ะก็ไม่ได้ร้อนนะอาการคล้ายๆเหมือนภูมิแพ้หน่อยๆเนาะแล้วก็จะหนังแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อุ๊ยตายละกระสับกระส่ายไปหมดเลยแรงนี่ไม่มีอย่าเดินออกไปข้างนอกนี่ไม่กล้านะต้องให้หลานเนี่ยไปซื้อโจ๊กปากซอนมาให้กินประมาณนี้นอนก็ไม่หลับแรงก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีแล้วสิตอนนี้เครียดแล้วเครียดละแล้วเรานี่ไม่มีลูกใครจะมาดูแลเราหลานหลานเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนปอโทปออีกเมืองนอกแล้วสงสัยเราจะต้องอยู่กับปอเต็กตึงแล้วล่ะไม่ขนาดนั้นรับไม่ได้นะท่านผู้ชมไม่เอานะจ๊ะลูกไปอยู่ปอเต็กตึงนะต้องกู้ตัวเองขึ้นมาอันนี้จะกู้ยังไงไม่ได้นะตนต้องเป็นที่พึ่งของตนเอาอะไรกู้เรามีความรู้นี่เราไปเรียนปีนโทปักกิ่งมาแล้วก็เปิดจีนศึกษาเลยเปิดตำราจีนเลยคนจีนว่าวิธีที่จะเราทำให้เราแข็งแรงมีแล้วก็หยิบถังเช่าขึ้นมาเลยถังเช่าเป็นสมุนไพรเนาะสมุนไพรจีนเนี่ยซึ่งบันทึกมาแล้วเป็นพันๆปีเขาบอกว่าถังเช่าเนี่ยจะช่วยบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดคำเนี้ยตับไตหัวใจม้ามปอดนี่ปี๊ดขึ้นมาเลยเมื่อกี้หมอสั่งแล้วใช่ไหมว่าภายในเราเสื่อมแล้วถ้าเปิดตับไตหัวใจม้ามปอดแข็งแล้วปุ๊บ everything เราก็จะดีใช่ไหมฮะโอเคละแล้วก็เอาเลยใช้เลยนี่อาเป้กับอาโอ้ไม่ต้องเป็นเดือนนะเป็นแค่ไม่กี่อาทิตย์หุ้ยหลับดีมากคนเราพอหลับดีนะตื่นแล้วก็เฟรชพอเฟรชเสร็จปุ๊บแรงมาพอแรงมาโอ้เริ่มอยากกินของอุ๊ยเริ่มเป็นเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เริ่มไม่ได้เลยนะไม่ต้องพึ่งหลานเลยนะเสร็จปุ๊บใจกล้าๆไว้ขับรถเข้าเยาวราชไปกินลูกทุ่งลูกชิ้นได้เสร็จปุ๊บก็บอกก็มาเชิญไปปักกิ่งเลยก็ไปไปปักกิ่งไปทำทัวร์ก็ไปเดินมา10กิโลปรากฏมันอ้าวแล้วแบ็คแล้วเนี่ย I am back กลับมาก็มาออกทีวีไปเล่นละครทั้งเรื่องเลยเนาะแล้วก็ไปเที่ยวแล้ววันนี้ที่ใส่แต่งตัวมาขนาดเนี้ยไม่ใช่ไม่สุภาพนะว่าใส่เสื้อแบะออกมาเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆรออยู่ข้างนอกแล้วพอออกจากเนี่ยออกจากโอกระเป้เนี่ยเดี๋ยวจะไปละจะไปไหว้พระละโอ้โหนะพอเราดีขึ้นแล้วใช่มั้ยเราก็แนะนําเพื่อนปูนี้นึกออกมั้ยฮะปูนี้คือ70วัยเดียวกันเออ70 75 80อ่ะซึ่งวัยทองซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเที่ยวกันแล้วล่ะไม่ละเที่ยวไม่ไหวก็แนะนำถังเช่าไปใช่ป่ะก็กลับมาก็ว่าส
สดชื่นทุกคนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มองไกลออกไปละพวกที่มีปัญหาเยอะแยะแย่แล้วเขาเนี่ยก็แนะนำไปบ้างเรามีรูปมันเป็นให้ดูตัวอย่างเนาะคนที่เราแนะนำไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแบบดูไม่เป็นผู้เป็นคนเลยแล้วเดี๋ยวเราดูรูปท่าทางหน้าต่างเขาเนี่ยก็จะกลับมีความสุขขึ้นมาละเห็นไหมอย่างเงี้ยตอนไปเนี่ยหน้าซีดหน้าเหลืองหน้าเซียวเนาะไม่เป็นผู้เป็นคนตอนเนี้ยดูสิยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ขอบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนนะเนี่ยพี่น้องมุสลิมเนาะจะเป็นพุทธจะเป็นฮินดูจะเป็นคริสอะไรเนี่ยถังเช่าเนี่ยได้ผลหมดเลยเท่ากับว่าอาจารย์ใช้ถังเช่าเนี่ยในการบำรุงร่างกายเพราะว่าสรรพคุณถังเช่าช่วยบำรุงตับไตม้ามปอดหัวใจครับผมนี่แหละถ้าอวัยวะสำคัญซึ่งศาสตร์จีนบอกว่าถ้าอวัยวะทั้ง5นี้เนี่ยทำงานได้ดีร่างกายเราก็มีแรงก็แข็งแรงก็แข็งแรงครับผมนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเวลาจะเป็นอะไรเนี่ยอย่าท้อแท้นะครับแล้วก็อะไรทั้งหมดเนี่ยที่เราจะเป็นอะไรจะไม่สบายอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้จังนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญและเพียงแต่ว่าเราจะหาวิธีที่จะดูแลเขาให้ถูกต้องอาจารย์รู้จักค้นคว้ามาเนาะ ค้นคว้าจนได้ผลแล้ววันนี้ก็เป็นห่วงท่านผู้ชมมากอย่าไอ้แข็งแรงแบบนี้70ต้องอย่างนี้นะครับ